ายฮิลเป็นร้านกาแฟแล้วก็เป็นร้านอาหารด้วยค่ะ That you can see the wheels of the city of Surat Thani ถึงแล้ว Your hand Take this That'll be what I need It's just because that thing weighs a ton Well actually it's not as bad as สับปะรดสีเป็นปลูกไว้หลายเลยเนาะโอ้โหโหโหสวยจังเลยในมุมไหนดีโอ้สวยเนาะอ๋อตรงนี้โอ้ยสวยลายสวยลายอ๋อเขาปรับปรุงเหรอนี่วิวต้องมุมโน้นมุมโน้นนี่คือวิวละพามาชมวิวสุราษฎร์ธานีเป็นร้านกาแฟร้านอาหารเขาปิดสระนะคะให้กลายเป็นร้านอาหารหมดเลยตรงนี้ก็น่าสวยสวยบรรยากาศดีมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปโซนนู้นโซนนู้นก็จะเห็นวิวของเห็นวิวทั้งหมดเลยเนาะพามาดูตรงโซนนี้ก่อนฝั่งนู้นคือสนามบินค่ะโอ้ค่ะฝั่งนู้นคือสนามบินสนามบินทางนู้นเลยค่ะสนามบินสนามบินอยู่ทางนู้นสนามบินเพราะว่าเซ็นทรัลอยู่ฝั่งนี้เราขับไปทางนู้นสนามบินอยู่ตรงนู้นค่ะสนามบินโอ้สวยสวยสวยบรรยากาศดีด้วยเห็นไหมเออบรรยากาศดีก็ทูฮอตไปเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันค่ะไปเจ้าถิ่นพาเที่ยวตรงนี้ค่ะเจ้าถิ่นพาเที่ยวร้านนี้จะเป็นร้านอาหารที่ดีดีค่ะนี่ตรงนี้ค่ะพาไปทางนี้ดีกว่าค่ะสวยเนาะที่เห็นตึกตรงนั้นปะคะตึกเป็นสีน้ำตาลแล้วก็จะเป็นนี่สีฟ้าดำตรงนั้นเป็นโลกดินสันเป็นพันค่ะโลกดินสันเป็นพันแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นคอนโดคอนโดคอนโดมีตรงนั้นจะเป็นโรงแรมแต่ว่าพอดีคนใหม่มาบังเขาต้องถอยอีกตรงริมนั่นเลยค่ะตรงนั้นเลยถึงจะเห็นเนาะใบยางพลาโอ้ใบยางพลาโอ้เนี่ยสัญลักษณ์ของใบยางพลาเย็นสดชื่นเนาะนี่คือบรรยากาศของร้านกาแฟค่ะมาพาไปชมวิวสวัสดีค่ะมาชมวิวชมวิวตอนนี้ต้นใหม่มันใหญ่แล้วมันบังวิวด้วยเพราะว่าตะกี้บ้านจัดสรรตรงนี้มานี่นี่นะคะต้องถึงมีบ้านจัดสรรสร้างมาแล้วก็จะว่าปลูกต้นสนบังคือความเป็นส่วนตัวมันกับบังวิวให้นำแต่ก่อนจะเปิดโล่งเห็นเกือบเบิดเลยค่ะสวยเนาะ
ี่คือบรรยากาศภายในร้านต้องไปสั่งข้างนอกบ่เราต้องสั่งอย่างบ่คือของหวานธรรมชาติมากสวยเนาะเดี๋ยวพามาชมวิวสวนดอกไม้พามาชมสวนดอกไม้อันนี้ร้านกาแฟเปิดใหม่นะคะแต่ว่ายังไม่เปิดทีตอนนี้กำลังตกแต่งอยู่นะโอ้อันนี้เป็นกาแฟอันนี้เป็นร้านกาแฟอีกร้านนึงเลยนะร้านกาแฟก็คือร้านเก่านั่นแหละก็คือเขาก็อดแอปอดแอปใหม่ดอกหญ้าชัดนี่ดอกหญ้างามสวยเนาะดอกหญ้านี่แหละสวยดอกหญ้าเป็นห้องหญ้าจังเลยป่ะป่ะพามาชมวิววิวอยู่ข้างหลังพามาชมวิวเมืองสุราษฎร์พี่น้องร้านกาแฟอยู่ทั้งเขาแล้วก็เพิ่นจะปลูกดอกไม้น้ำเพิ่นจะมีสวนดอกไม้เลยพามาชมสวนดอกไม้เมืองวิวพูนเมืองสุราษฎร์ตัวเมืองเนาะนี่คือวิวดอกหญ้าแม้แต่ดอกหญ้ายังสวยไปย่างขึ้นไปบึงไปย่างขึ้นไปบึงเรื่อยๆงามบ่ดอกหญ้าก็งามสวยๆงามค่ะพาย่างขึ้นไปเบิ่งข้างบนบนเขาเป็นว่าสวยถึงแล้วจุดชมวิวเบิ่งงามอยู่ข้างหลังเป็นตัวเมืองสุราษฎร์ธานีข้างบนนี่เพิ่นจะเฮ็ดเป็นร้านกาแฟสวยสวยสวยพาเบิ่งน้ำงามงามงามตอนนี้เฮาอยู่ที่สุราษฎร์ธานีแล้วคอยติดตามเบิ่งเนาะว่าเฮาสิไปใส่ต่อตาทอมยายมาสิไปใส่ต่องามด้านหลังคือตัวเมืองสุราษฎร์พี่น้องฮู้ตัวเมืองสุราษฎร์สวยเหนื่อยมากค่ะเดินขึ้นมาสูงมากโอ้แต่ว่าตรงนี้เห็นวิวดีที่สุดเนาะแล้วไงเออนั่นไงโรงแรมไดมอนด์นะคะโอ้เนี่ยนะนั่นน่ะโรงแรมไดมอนด์เอ้ยว่าทางนี้เดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้นี่ค่ะโรงแรมไดมอนด์เป็นโรงแรมที่สูงที่สุดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเห็นแสงแวบๆโฆษณาน่ะตรงสี่แยกศาลหลักเมืองค่ะโอ้นั่นน่ะเป็นสี่แยกศาลหลักเมืองแม่นค่ะสวยๆว้าวสวยเนาะอุ้ยถ้าบ่ได้ขึ้นมานี่บ่ได้เบิ่งให้นี่เมื่อยหลายแต่ว่ายังหาดอกท่านตะวันได้ในปอดงามงามเนาะโอ้ยขึ้นมาลมเย็นๆโอ้ยจะมันงามวิวงามอีหลีแต่ตอนแรกมองทันจะงามที่สุดแล้วเพราะบัดที่นี่เนี่ยมองนี้เพิ่นมาสร้างเพิ่นมาสร้างคือต้องหามองที่สูงกว่าเพราะว่ามองนี้มันบอกวิวไงที่ว่าเฮาพาไปตรงวิดีโอที่แล้วนั่นแหละค่ะมันวิดีโอนี่ก็เพิ่นสร้างสูงกว่าเก่าแต่ว่าบ่ทันนี่แล้วโฮ้มาเปิดซิ่งเลยบ่ทันนี่แล้วจะมีร้านกาแฟร้านหยังข้างบนแต่ว่ามองนี่สิเห็นหลายนะเนาะเห็นหลายงามเห็นสุราษฎร์ทั้งหมดเลยเห็นตัวเมืองสุราษฎร์ทั้งหมดเลยงามเฮ้ยยังเขียวชอุ่มอยู่ค่ะ
ตรงนี้ก็สีเขียวๆนี่ก็เป็นป่ายางเบิดเลยค่ะส่วนมากเป็นป่ายางแล้วก็ตรงเขียวถ้าเขียวเข้มนี่จะเป็นปาล์มเหรอปาล์มแมนค่ะเขียวอ่อนเนี่ยจะเป็นป่ายางตอนนี้ฝนมันตกบางอาทิตย์วันหานี้ฝนตกก็เลยเขียวธรรมดากับเหลืองค่ะใบกับเหลืองของต่างตาค่ะฝนคือตกฝนตกใส่เมล็ดให้มันเขียวเดี๋ยวเฮายางสิได้เบิ่งอีกบ่ไปเบิ่งบ่ดอกท่านตะวันเนาะเอาลองเบิ่งซั่นค่ะไปเนี่ยค่ะอาคารที่ว่ายังตากวันนี้แล้วเนี่ยนะเพิ่นเฮ็ดเป็นร้านกาแฟอีกนะค่ะเฮ็ดเป็นร้านกาแฟเฮ็ดเป็นโรงแรมเลยเนี่ยโอ้เนี่ยอันนั้นคือต้นอโศกเหลืองเหรอแต่ว่าดอกฝายบ้านเฮาสิงามกว่าดอกฝายคันสีเหลืองมันสิบานใหญ่เอออันนี้จะเป็นเหลืองอโศกย่างขึ้นไปอีกเหลืองอินเดียเหลืองอินเดียแม่นค่ะอันตะวันดอกใหม่ได้หลายคนทายที่นี่เนาะมันทายตอนไหนว่ามันรวยเหมือนกันบอกคิดว่ามุ้งนั่นก็จะงามไปเลยมุ้งน่ะตอนนี้ทายหมดไปแล้วนี่เป็นคนยังสั่งบริษัทพี่น้องพวกเขามาเปิดก่อนเปิดซิงก์ก่อนกาแฟอะไรวิวอีกฟังนึงมึงวิวอีกฟังนึงจอดรถที่นี่ร้านจอดรถย่างดีกันโอ้โหมีทั้งเขาเลยทุกคนยาห้องใดมาดีเยอะนะเดี๋ยวทางเขายังดีนี่คือวิวอีกมุมนึงค่ะแต่ว่าตรงนี้มันจะผ่านทางสายที่ขาแรงสูงเนาะเออเมนข้างนานเขาเอินว่าเขาท่าเพชรค่ะไหนเดี๋ยวดูดิใช่ค่ะผู้เขาข้างนานเบื้องข้างในเขาท่าเพชรผู้เขาข้างนานเป็นเขาท่าเพชรเขาท่าเพชรนี่ก็จะตั้งเสาตั้งเสาประจำเมืองอยู่หันค่ะเสาประจำเมืองท่าเพชรจะอยู่ทั้งเขาลูกนั่นค่ะเสาประจำเมืองค่ะเดี๋ยวจะมีไอเทศกาลผมผ้าพระธาตุแห่ผ้าขึ้นผมผ้าพระธาตุเรียกว่าพระธาตุนะคะที่สุดเขาก็สีแห่ผ้าสีเหลืองลงยันแล้วก็แก่กันไปแดดกันแดดกันจากในเมืองมองที่ว่าเห็นไฟแวบๆแบบนั้นค่ะแต่กลางเมืองจะแยกสารแล้วเมืองหรอคะขึ้นไปคุณลากขึ้นเขาไปคุณค่ะว้าวยังสวยเลยย่างไปค่ะทุกคนยังสวยเลยว้าน้ำงามมึงดูน้ำเนาะเดี๋ยวเราเห็ดเดี๋ยวซูมให้มึงพระภูเขายังสวยเลยพระน้ำงามนี่เนาะชกปาดปาดปาดอันนี้คือด้านนี้คือเมืองสุราษฎร์ปาดจุดชมวิวอีกหม่องนึงเนาะอยู่ใกล้เมืองอยู่ใกล้เมืองเลยแหละเนาะขึ้นมาข้างบนนี่คือเห็นหมดเลยปาดบริเวณเมืองน้อยๆเมืองใหญ่เมืองใหญ่อยู่ค่ะโอ้ปาดสวยอ่ะเขาฟังนี่สวยอ่ะเขาเอียงเนี่ยฟังเนี่ยเขาเอิดว่าเขาหัวควายค่ะเขาหัวควายเพิ่งดูยังสวยเลยอ่ะเขาหัวควายงามๆเขาหัวควายก็จะมีร้านอาหารอยู่ตรงนั้นที่กันค่ะดิเป็นร้านอาหารตรงนั้นจะเป็นมองผลิตกระแสไฟฟ้าเขาหัวควายมาแล้วเป็นแรงผลิตกระแสไฟฟ้าปาดยังสวยเลยมุมเนี่ยฟังเนี่ยภูเขาอ่ะพามาชมวิวตัวเมืองสุราษฎร์เฮ้ยยังสวยเนาะว่ายังหาดอกใหม่ว่าหลวงพ่อเลยมันเป็นมันรวยหรือเลือดลาดกาแฟใหม่เป็นน้ำมันเป็นน้ำโอ้ยงามฮาร์ดอันนี้คือใกล้เจ้าถิ่นชื่ออะไรคะชื่ออุ่นค่ะอุ่นบริเกิดอยู่นี่ดอกแต่มาอยู่นี่แมนค่ะมาอยู่ได้ประมาณ12 13ปีแล้วค่ะเป็นจนกลายเป็นคนมองนี้แล้วแมนค่ะมาสอนพิเศษอยู่นี่ค่ะเป็นคุณครูเรื่องสุราษฎร์มีหม่องเที่ยวหลายค่ะมีทะเลมีภูเขามีทุกอย่างอาหารก็อร่อยแซ่บเดี๋ยวถามเพิ่นเด้อเออดอกทานตะวันอยู่ใส่ว่าติดอกทานตรงไหนที่เพิ่นถ่ายรูปดอกทานตะวันนะคะมุมนี้น่าจะสวยว่ะคุณมาอัดติดโหเนี่ยเฮายางไปทั้งเนี่ยมันต้อนดอกไอ้นี่โอ้ยคู่เนาะถ้าเหลืองโอนโหยสวยมาทั้งนี้ยังสวยเลยทุกคนจริงแล้วย่างได้อีกคนออเลยเหรอย่างได้เป็ดปุ๋นปาดตรงนี้สิสวยนี่ใช่เลยปาดเฮ้ยเบิ่งพาชมวิวตัวเมืองสุราษฎร์พี่น้องเ
ังงามว้าวที่โถปิดจุดชมวิวยังสวยเลยด้วยเนี่ยเขาเอิ้นเขาอีหยังเนี่ยเนี่ยเขาเอิ้นเขาอีหยังอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าเขาอะไรหรอเขาเรียกว่าเขาท่าเขาธรรมดาเรียกเขาธรรมดาน้ำมีดอกทานตะวันหรือเปล่าไหนเออว่ะนู่นน่ะข้างล่างนู่นเนาะมีสะพานด้วยเออนั่นไงเห็นแล้วเขากำลังต่อสร้างงามงามงามหลังคาเสียงดังสวยยังสวยเห็นแรกดอกทานตะวันแต่น้ำซื้อทองไม่ได้มานะคะเออมาก็ย่งขึ้นมาได้แต่น้องไอ้วันนี้ก็คงจะสวยสวยพาชมวิวสวยจริงๆพาชมจังหวัดสุราษฎร์ธานีในมุมสูงงามยังสวยนี่คือมุมพุ่นยังงามตอนนี้เรากำลังจะลงไปแล้วนี่ตัวเมืองสุราษฎร์ในยามเย็นว่ายังงามทุกคนลงยางลงไปแบบเสาแหบแหบเสาแหบแหบซ้อนเติมได้เลยเนาะเอ้ยลอยมาท้ายของเพิ่นคอยจุ๊บพรยังหยอกแม่นเขาต้องนั่นน่ะเนาะหยอกหยอกหยอกโอ้ยรถไถมางามแต่นอนเออรถผู้ใดวะเด้รักไม่เป็นยังรักขับหนีเขาสวยสวยสวยจ้าเมืองสุราษฎร์ธานีทานตะวันโอ้ยคอกำลังตกเลยข้อเหี่ยวแตกแสบอยู่บ้านนี้ตกแสบแสบดูตัวใหญ่ใหญ่เอ้ยผมว่าถ่ายได้ดีเด้อบานถ่ายเห็นดอกถ้ามาชมทานตะวันอยู่สุราษฎร์ก็มีนะเสียดายนะคะพอตกแสบแสบหมดแล้วตะวันตกมันก็ตกน้ำงามแต่ก็สวยอยู่นะคะนี่ยังเมื่อกี้เราขับผ่านไม่เห็นเลยหมดแต่ฟังตาทอมคุยอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าวนี่ไม่ต้องห่วงเว้าพื้นแล้วอีกแล้วเว้าบ่หยุดเพลงมีมูเว้านี่โอ้ยเออสวยๆๆสวยสวยมึงนั่งไม่แล้วเป็นแอคชั่นนะอู้เฮาพาขึ้นไปถึงพุ่นล่ะไปเบิ่งจุดชมวิวของเมืองสุราษฎร์คือข้างบนเลยขออนุญาตเพิ่นขึ้นมาเนาะเพราะว่าเพิ่นยังสร้างบ่เสร็จมันมีนี่นะคอสมอสนั่นน่ะงามบ่มันเริ่มดอกเขาเริ่มโรยแล้วนี่ดอกเห็นป่ะนะโรยแล้วฮะดอกกระตือวะดอกเขาเริ่มโรยแล้วเนาะ